ครับเรามาดูกันนะครับว่าทำไมคอมพิวเตอร์เสียนะครับโดยที่เราไม่รู้สาเหตุซึ่งอันนี้เป็นปัญหาทางฮาร์ดแวร์นะครับ เห็นอุณหภูมิไหมครับ83องศา83องศานี้เกิดจากความร้อนของ CPU นะครับซึ่งมีผลปัจจัยมาจากซิลิโคนหมดอายุซึ่งอันนี้ก็มีปัญหามาจากการว่าไม่ทำความสะอาดเครื่องเกิดจากฝุ่นเข้าไปอุดรูระบายความร้อน อุดระบายระหว่างพัดลมกับซิงค์ระบายความร้อนนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้ซิลิโคนหมดอายุได้ด้วยเพราะการถ่ายเทความร้อนไม่ดีถ้าเราเปลี่ยนซิลิโคนไปกี่ครั้งก็ไม่หายนะครับต้องทำความสะอาดอันนี้จะให้ดูนะครับอันนี้พอหลังจากเปลี่ยนซิลิโคนไปแล้วเดี๋ยวอุณหภูมิจะลดลงนะครับจาก83องศานะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ48องศาซึ่งก็อันนี้ลดลงมา40องศาถือว่าเยอะมากนะครับทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ปกติยิ่งขึ้นและมีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้นนะครับ